วันที่12ถึง30ความต่อเนื่องคือความก้าวหน้าช่วง19วันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นพิเศษคล้ายย่ำอยู่กับที่แต่ก็เป็นที่ที่ไม่เลวนักหรอกฉันพบความจริงประการหนึ่งคือถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องพยายามจับราวเกาะไว้ไม่คิดมากไม่แส่สายไปไหนก็อาจเห็นความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่จะเหมือนเครื่องบินที่ค่อยๆวิ่งเอื่อยในช่วงแรกแล้วเร่งความเร็วเต็มกำลังขณะจะเชิดหัวขึ้นเราจะรู้สึกว่ามีความคืบหน้าปุบปับในชั่วเวลาอันสั้นแต่เมื่อลอยพ้นจากแรงดึงดูดแล้วแม้ลอยสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมากนักวันเสาร์และอาทิตย์ที่ไม่มีโอกาสเข้าห้องฟิตเนสของบริษัทฉันออกวิ่งจ็อกกิ้งรอบหมู่บ้านตามรู้เฉพาะเท้ากระทบก็ได้ผลดีไปคนละแบบกับการวิ่งบนสายพานการวิ่งบนสายพานทำให้สายตาไม่วอกแวกตั้งตัวตรงง่ายสอยเท้าย่ำสม่ำเสมอทำให้เกิดกระทบถี่ๆคงเส้นคงวาถ้าเริ่มมือก็ปรับสปีดง่ายแถมมีไวเบรเตอร์ประจำห้องฟิตเนสให้นวดคลายกล้ามเนื้ออีกต่างหากแต่บรรยากาศในห้องฟิตเนสก็ไม่ปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติเหมือนวิ่งจ็อกกิ้งรอบหมู่บ้านการวิ่งมีส่วนช่วยให้การเดินจงกรมพัฒนาขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมการทำงานชนิดเอาเหงื่อของร่างกายนั้นลดความฟุ้งซ่านได้มากอยู่แล้วยิ่งมาเสริมกับที่เอาสติไปจดจ่อกระทบทีภาคหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความรู้ชัดเข้ามาในขอบเขตกายได้อย่างรวดเร็ววิ่งจงกรมอย่างมีคุณภาพเพียง10นาทีอาจได้ผลดีซะกว่าเดินจงกรมแบบตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงซะอีกชีวิตคารวาสทำให้สภาวะจิตค่อนข้างลุ่มๆดอนๆ3วันดี4วันไข้เดี๋ยวจิตสว่างเดี๋ยวจิตมืดเดี๋ยวจิตตกเดี๋ยวจิตขึ้นบางทีก็ดูทันบางทีก็หายไปครึ่งค่อนวันกว่าจะกลับมาทันใหม่แต่อย่างไรฉันก็ยึดราวเกาะไว้แน่นพยายามมีสตินึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆบางครั้งเป็นอัตโนมัติบางครั้งก็ตกหลุมอากาศฉันดีใจเสมอเมื่อพบว่ายังมีราวเกาะให้ลุกขึ้นจับยึดเสมอไม่เคยหายไปไหนความจริงอีกประการหนึ่งที่ฉันพบก็คือถ้าหากองค์แห่งโพชฌงค์ใดเคยปรากฏมาแล้วก็ไม่ยากที่ปรากฏขึ้นอีกขอเพียงองค์แรกคือสติเกิดขึ้นสักพักหนึ่งพูดง่ายๆคือถ้ามีสติรู้ว่าลมหายใจปัจจุบันเป็นออกหรือเข้าโดยไม่มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขัดแทรกก็จะเกิดธรรมวิจัยเกิดวิริยะเกิดปีติเกิดปัสสัทธิขึ้นเองแบบต่อยอดเป็นเหตุเป็นผลกันและคล้ายจิตจำทางได้ยิ่งเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาก็ยิ่งรู้ว่าจะตั้งมุมมองภายในไว้อย่างไรผ่องหน้าท้องออกท่าไหนสติจึงพัฒนาขึ้นเป็นธรรมวิจัยอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเบิกบานสงบระงับกายใจบางวันฉันเบิกบานระงับกายใจได้ที่ทำงานเป็นครูใหญ่ด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องลงนั่งสมาธิหลับตาหรืออยู่ในลู่ทางเดินจงกรมเป็นพิเศษแต่อย่างใดฉันนั่งสมาธิทีไรยังเห็นความไหวของจิตจึงสรุปว่าองค์ที่6ของโพชฌงค์คือสมาธิยังไม่เกิดบริบูรณ์ไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะเกิดเหมือนกันแต่ยังไม่เต็มบริบูรณ์รู้สึกนิ่งเดี๋ยวๆก็สั่นไหวขึ้นมาอีกและเท่าที่สำรวจตัวเองก็ดูเหมือนว่าฉันยังไม่อาจแน่ใจนักว่าต
ัวเองวางเฉยในความตั้งมั่นชั่วคราวได้หรือยังรู้แต่ว่าบางครั้งความทึบหรือความมัวซัวในจิตเบาบางลงมากพลอยทำให้อัตตาน้อยลงอย่างเห็นเทียบเคียงกับอดีตได้ชัดเลยสรุปว่าถึงไม่ใช่องค์ที่7ของโพชฌงค์คืออุเบกขาก็น่าจะใกล้เคียงบ้างละนะอีกจุดหนึ่งที่แสดงพัฒนาการของฉันคือฉันเริ่มเห็นค่าของสติก่อนนอนเมื่อเปรียบเทียบได้ว่าคืนไหนนอนลงแบบหลงสติอาจฝันมั่วและตื่นมาด้วยความมัวมนต้องทำสมาธิสักพักกว่าจะเริ่มเข้าที่แต่ถ้าคืนไหนนอนหงายกำหนดรู้ลมหายใจพองหน้าท้องเอาความสุขไปเรื่อยๆคืนนั้นจะก้าวลงสู่ความหลับด้วยความรู้ตัวในช่วงแรกอาจทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกด้วยตาแข็งๆบ้างมีความฟุ้งยุ่งเหยิงและตื่นก่อนเวลาบ้างแต่ในที่สุดก็เริ่มจับทางถูกว่าจะรู้ลมหายใจก่อนนอนแบบนิ่มนวลไม่แข็งกระด้างได้อย่างไรตรงนี้อาการอ่อนโยนทางกายจะมีบทบาทมากคือฉันต้องสังเกตละเอียดยิบทีเดียวว่าลมหายใจไหนทำให้ส่วนใดเกร็งขึ้นมาบ้างแม้กระทั่งสายตาที่บีบเพียงน้อยขณะรู้ลมก็มีผลเป็นความเครียดสั่งสมได้แล้วแต่หากไม่มีส่วนใดบีบเลยร่างกายก็ยอมรับสภาพสติก่อนก้าวลงสู่ความหลับได้ในที่สุดการภาวนาก่อนนอนจะมีส่วนช่วยละลายความฟุ้งซ่านให้เบาบางและทำให้เกิดความรู้สึกสว่างอบอุ่นเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วถ้าคืนไหนภาวนาไม่ดียังมีความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงยากจะรู้อยู่กับลมหายใจก่อนนอนฉันก็จะไม่กำหนดเพราะจะทำให้เกิดความทรมานอย่างไร้ประโยชน์เปล่า